อันนี้แปลงทศขมิ้นชันนางวรวุฒิคันเก่าคือนางวรุณีปลูก3มียอ59อันนี้อยู่อันอำเภอว่าฤชภูมิมันบ่แต่ว่าอำเภอว่าฤชภูมิจังหวัดสกลนครก็ปลูกลงอย่างนี้เหมือนกันใช่มั้ยอันนี้อันนี้มันแตกต่างจากแปลงเมื่อกี้นะเราสังเกตดูว่ามันจะมีต้นไม้ล้อมรอบมันจะมีร่มเยอะกว่าเมื่อกี้ห่มใหม่มันสิซอยได้เรื่องของเราสังเกตดูแม้ว่ามันเห็นแตกต่างกันอันใดสิมีห่มเนี่ยมันสิงามแม่แปลงนี้มันดีที่บ่ค่อยมีหญ้านําแม่จุ๋มอันนี้ระยะปลูกได้อยู่ใช่มั้ย30 คูณ 50หรือเปล่าแต่ว่าแต่ว่าแปลงนี้สวยอยู่แปลงนี้งามบ่ค่อยมีหญ้าพร้อมต้นใหม่มันหลายน้ำบ่นี่เพราะว่าเป็นน้ำต้นใหม่ป่ะแล้วแกก็ดูแลดีเนาะแต่คนยากแกเอาใจใส่คอยดูแกดูแลดีใช่ไหมพี่แดงแปลงแล้วอันนี้ก็ยังบ่หยุบเลยอันนี้พันอะไรคะตังหนึ่งตังหนึ่งของจุ่มตังหนึ่งเหมือนกันป่ะคือกันก็ของเฮาน่ะพันนิ้วอ้าวเจ้าไม่มี84ขีด2เหรอแต่สีขีดสองไม่ได้ปลูกปีต่อไปพุ่นละสกลกับขอนแก่นไปหาบ่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไปลักขุดเอาแต่สีขีดสองมันมีคนแจ็คสีใดคือบ่ได้ขอนแก่นต้นแล้วแต่ของจุ๋มมันสิมีตัวเปรียบเทียบคือแปดสี่ขีดแปดสี่ขีดตังหนึ่งแล้วก็พันนั่นอ้อยมันบ่ขมิ้นอ้อยพันดังเดิมเขามีบ่แปลงนี้มันเป็นตะเคียนยากแท้สูพี่แล้วเขียนยากไม่แต่ว่าตะเคียนงานยากอ่ะจุ๋มแต่ว่าตรงนี้มันแทบสิบ่ต่างกันเลยเนาะระหว่างพันธุ์เปรียบเทียบของไทยบ้านน่ะกับพันธุ์ของเฮาเนี่ยเพราะว่าดูแล้วการต้นใบบ่ค่อยต่างกันหลายนะแต่ว่าพันธุ์เปรียบเทียบมันอยู่ริมน้ำมันอยู่ใต้ต้นไม้นะจริงนั่นน่ะสิเริ่มมันละแต่ว่าเฮาบ่นั่นเริ่มมันจะแต่ดูของจุ๋มอันนั้นก็เทียบไม่ได้หรอกพี่หัวใหญ่มันเปรียบเทียบมันใส่กันไม่ได้เปรียบเทียบใส่กันไม่ได้แต่เราก็ไปดูอย่างอื่นเอาไปดูว่าเขาชอบพันธุ์ไหนแต่พูดถึงความชอบน่ะมันบ่ได้บอกอีหยังหลายดอกมันบอกแค่ว่ามันพันธุ์ใดที่มันที่เอาไปใส่ประโยชน์มากกว่าแต่ว่าผลผลิตกับสารสำคัญเพราะว่าถ้าการจัดการการดูแลรักษามันเหมือนกันมันต้องเก็บข้อมูลในพื้นที่สูงเทียบเพราะว่ายังไงมันไม่มีทางเลือกอันเดียวมันมีอยู่แค่นี้มันก็ต้องเด็ก